คุณผู้ชมกลับมาที่อีกหนึ่งคดีค่ะคดีของดิไอคอนนะคะที่รันไปทุกวงการเช่นกันเนี่ยนะคะไม่ใช่เฉพาะในแวดวงของอินฟลูเอนเซอร์ดารานะคะหรือว่าบรรดาทนายบรรดานักร้องเรียนทั้งหลายแต่ว่ามันลามเหมือนมะเร็งร้ายนะคะมาที่แวดวงการเมืองด้วยเรียกว่าตอนนี้มีการซัดกันหนัวค่ะระหว่างพประชรแล้วก็เพื่อไทยนะคะหลังจากที่โฆษกของพอปชรเนี่ยไปทิ้งบอมแถลงข่าวไว้เมื่อวันสื่นเนี่ยนะคะคุณ ภูมิธรรมเนี่ยสั่งฝ่ายกฎหมายเพื่อไทยนะคะฟ้องโคศกพปรชรที่พาดพินคนพักเพื่อไทยว่าไปเกี่ยวโยงกับเทวดาดีไอคอนนะคะแล้วก็ท้าบอกว่าเปิดชื่อมาเลยนะคะพร้อมกับซัดบ,บอกว่าจินนาการพูดเลื่อนลอยใส่ร้ายป้ายสีค่ะ ข้อเท็จจริงเรื่องนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรเนี่ยนะคะแต่ว่าคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยให้สัมภาษณ์ถึงการที่ให้ฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยดำเนินการกรณีที่พลตำรวจโทปียะตาวิชัยโคศกพรกพลังประชารัฐเนี่ยออกมาเปิดเผยนะคะเรื่องของอักษรย่อแล้วก็พาดพิงบอกว่า มีคนในพักเพื่อไทยแล้วก็รัฐบาลนี่แหละที่ไปเกี่ยวโยงกับเทวดาของดิไอคอนกรุ๊ปเนี่ยนะคะคุณภูมิธรรมบอกว่าฝ่ายกฎหมายคงพิจารณาในรายละเอียดหากทําให้เกิดความเสียหายอาจต้องมีการฟ้องร้องกันบ้างละ่ะเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนเนื่องจากว่ามันมีการวิพากษ์วิจารณ์นะคะโดยที่ไม่ได้อยู่บนฐานของความเป็นจริงแล้วก็หลายเรื่องอาจจะเข้าข่ายใส่ร้ายป้ายสี เพราะเวลานี้เนี่ยมีการหยิบเรื่องราวเพื่อสร้างประเด็นโดยไม่มีฐานข้อเท็จจริงนายภูมิธรรมบอกว่าวันนี้มีการกล่าวหาพักหลายเรื่องด้วยกันทั้งที่หลายเรื่องก็ยังไม่มีการพูดถึงแต่เอามาพูดว่าเราจะขายชาติและเรื่องยิ่งกว่าการจินตนาการการเอ่ยชื่อคนนั้นคนนี้หากมีหลักฐานก็พูดมาเลยเพราะดูแล้วรายชื่ออักษรย่อที่ออกมาเนี่ย ไม่ได้มีความเกี่ยวพันกับพักเพื่อไทยโดยตรงส่วนที่เกี่ยวข้องก็มีเหตุผลที่มันอธิบายได้อย่างเช่นอักษรย่อมอมาเนี่ย เขาก็บอกแล้วไงว่าดูแลตามหน้าที่แล้วก็ได้ช่วยเหลือแก้ไขไกล่เกลี่ยทําให้ผู้เสียหายเนี่ยได้รับเงินชดเชยคืนเพราะมีหน้าที่ในการดูแลสคบส่วนคนอื่นที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยนานแล้วแล้วก็ออกไปนานแล้วเนี่ยถ้ายังจะเอามายงกับพักเพื่อไทยทําแบบนี้ไม่ได้นะคะคุณภูมิธรรมย้าด้วยบอกว่าอย่ามองทุกอย่างเป็นการเมืองและถามว่าสิ่งที่ทําอยู่เนี่ย มันเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นของตัวเองหรือเปล่าอยากจะให้พิจารณาให้ถ่องแท้อะไรที่มันเกินเลยก็ต้องว่ากันตามกระบวนการยุติธรรมผู้สื่อข่าวก็เลยถามนะคะว่าสิ่งที่พักพลังประชารัฐโจมตีไม่ว่าจะเป็นเรื่องขายชาติเรื่องอื่นมาจากการไม่ได้ร่วมรัฐบาลหรือว่ามันมีในยะประเด็นอื่นๆหรือเปล่านะคะในมุมมองหรือว่าในความรู้สึกของคุณภูมิธรรมเนี่ยคุณภูมิธรรมบอกอย่างนี้ค่ะตอนน่ะ ยังไม่ได้บอกเลยนะว่ามันมาจากพลังประชารัฐแต่บอกว่ามีการเจนานาการกันมากและที่ออกมาพูดหากไปเกี่ยวพันกับใครคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบเมื่อมาถามย้ำว่าประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากการเอาคืนของอทางพลังประชารัฐเพราะไม่ได้เป็นพักร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่คุณภูมิทรรมบอกว่า ให้ดูที่ข้อเท็จจริงเราเนี่ยไม่ได้กล่าวหาใครแต่คนที่พูดออกมาถ้าฝ่ายกฎหมายของพักดูแล้วมีข้อเท็จจริงที่มันคลาดเคลื่อนก็ว่ากันไปตามกฎหมายก็แล้วกันผู้สื่อข่าวถามอีกนะคะว่าจะต้องพูดคุยกับคนที่ถูกพาดพิงในพักเพื่อไทยเพื่อให้เกิดข้อเท็จจริงหรือไม่คุณภูมิธรรมบอกว่ายัางไม่รู้รายละเอียดที่กล่าวหาว่ามันคืออะไรเป็นการพูดที่มันเลื่อนลอยและไม่ชอบเอาข่าวโคมลอยมาทำงาน ผู้สื่อข่าวถามอีกนะคะว่าเอ๊แต่ว่าม,มันมีการระบุอักษรยอร่อนะคะท่านอักษรยอร่อสอเสือเนี่ยเกี่ยวกับกลุ่มสามมิตรหรือเปล่านะคะคุณภูมิธรรมบอกว่าไม่ทราบไปว่ากันเองหากไม่เอ่ยถึงรายละเอียดอะไรออกมาก็อยู่การเฉยๆคือไม่ต้องร้อนตัวนะคะแต่ยืนยันว่าไม่มีส่วนของพรรคเพื่อไทยไปเกี่ยวข้องตอบแบบนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามย้ำอีกนะคะว่า พักเพื่อไทยเนี่ยจะตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความกระจ่างกับสังคมหรือไม่คุณภูมิธรรมบอกว่าไม่อยากเดาว,ว่าสอเสือที่ว่าเนี่ยเป็นใครเพราะมีเป็นร้อยนะหรือว่ามอมา้ากอไก่หรือว่าฮอนกคูเป็นใครพูดให้มันชัดมาเลยทําหนังสือส่งมาถึงเราว่ามีข่าวแบบนี้ทําให้เกิดความเสียหายหรือมีพฤติกรรมแบบนี้ เราจะตั้งคณะกรรมการสอบและให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปผู้สื่อข่าวก็เลยถามนะคะบอกว่าเรื่องนี้ทำให้กระทบความนิยมของพรรคเพื่อไทยหรือไม่คุณภูมิธรรมก็เลยย้อนผู้สื่อข่าวนะบอกว่ากระทบยังไงอะ่ะนะก็ยังไม่ทราบเลยว่าเป็นใครแล้วก็เรื่องเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะโอ้ถามไปถามมาเข้าเนื้อนะคะอารมณ์ชักเสียค่ะ